สวัสดีค่ะพิยะยาจากประเทศอังกฤษค่ะผู้ใดอาจจะเห็นพิยะยาดูแล้วเพราะว่าออกมาไล่ทุกมือค่ะมื้อนี้เป็นมือที่52แล้วจ้านะคะออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้ทุกคนค่ะมื้อนี้พิยะยามาในหัวคอว่าเอ้ยเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิโชคดีกับงานที่เฮาเฮ็ดอยู่ค่ะบางคนนะบางคนที่เฮ็ดงานอยู่อาจสิรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกเบื่องานรู้สึกบ่ชอบงานฟังคลิปนี้ค่ะแล้วเฮาสิฮักงานของเฮามากขึ้นจ้าเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกหรือคะนี่พิยะยามาไล่เป็นวันที่52แล้วจ้าเพิ่งไล่ครั้งแรกคือกันจ้าเพิ่งมาฝึกไล่ค่ะฝึกไล่ในติ๊กต็อกนะคะฝึกไล่เพราะว่าเอาสิให้เพื่อนๆได้รับฟังและจะได้นําไปลองไปเฮ็ดเบิ่งว่าสิ่งที่พี่อายามาแบ่งปันมันดีบ่ครั้งแรกที่เห็นพี่ไล่อ๋อครั้งแรกที่เห็นพี่ไล่ขอบคุณจ้าเนาะมาเบิ่งดูๆแล้วสิเห็นพี่ทุกมือเลยนะประมาณช่วง1ทุ่มนี่แหละ1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่ง2ทุ่มนี่แหละจ้านะคะบางคนนะคะบางคนเขาเฮ็ดงานบางคนอาจจะบ่ชอบงานอาจจะเบื่องานนะคะหรืออุ้ยคุณน่ะมีผู้บ่าวมาจีบในไลฟ์พร้อมเด้เห็นบ่คักเนาะพี่อายาค่ะคนที่ดูถูกงานตัวเองฮู้บ่ผู้ใดที่กําลังเฮ็ดงานอยู่แล้วดูถูกงานเจ้าของบ่ว่าเฮาสิเฮ็ดงานอีหยังเฮาสิล้างถ้วยล้างจานล้างส้วมเฮาสิเฮ็ดงานบริษัทเฮาสิเป็นแม่บ้านหรือเฮาสิขายอาหารขายเสื้อผ้าขายขนมถ้าขายปลาซับขายน้ำปลาขายอย่างกระซังหรือเฮาเฮ็ดงานอย่างกระซังเป็นลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้างรัฐบาลเป็นงานที่สุจริตนะคะเฮามีคุณค่าทุกคนงานทุกงานมีคุณค่ากับพี่น้องอย่าถูกงานอย่าดูถูกงานเจ้าของบางคนดูถูกงานเจ้าของรู้สึกเบื่อบ่อยากเฮ็ดนะคะบ่อยากเฮ็ดทั้งที่เอาได้เงินมาจากงานที่เฮากําลังเฮ็ดอยู่แล้วเฮาก็ไปเลี้ยงครอบครัวของเฮาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ซื้อกระเป๋าซื้ออาหารกินเฮาลืมนึกถึงตรงนี้ไปบางคนดูถูกงานที่ตัวเองเฮ็ดบางคนดูถูกงานที่เจ้าของเฮ็ดบ่รู้สึกมีความสุขกับงานรู้บ่เฮาสิบ่เจริญในงานของเฮาเลยถ้าเฮาบ่ลาออกเฮาก็ถูกไล่ออกหรือเฮาก็ถูกลืมนะบ่มีบ่มีความเจริญรุ่งเรืองในงานที่เฮาเฮ็ดบ่มีความเจริญรุ่งเรืองที่พนามีผู้เบาแม่นมีผู้เบามีผู้เบามาถามออกเดทแม่มื้อวานนี่ก็มาถามมื้อนี่ก็มีอีกแม่อุ๊ยครับเนาะนะนั่นแหละก็คือถ้าเฮานะดูถูกงานของเฮาเฮาสิบ่เจริญรุ่งเรืองกับพี่น้องนะคะถ้าเฮาอยู่ถูกงานเพราะฉะนั้นอย่าถูกถูกงานของเจ้าของถ้าเฮาเฮ็ดงานอีหยังอยู่ก็สร้างให้เฮารู้สึกดีกับงานที่เฮาเฮ็ดเพราะอย่างน้อยเขาก็ได้ให้เงินเฮาไปเลี้ยงดูครอบครัวไปซื้ออาหารการกินซื้อนู่นซื้อนี่ที่เฮาต้องการที่เฮาปรารถนามื้อนี้พี่อย่ามีเทคนิคบ่ต้องลงทุนจักบาทลงทุน0บาทมาฝากค่ะเทคนิคง่ายๆผู้ใดเอาไปเฮ็ดผู้นั้นก็จะได้ผู้ใดไปเฮ็ดผู้นั้นได้ผู้ใดบ่เฮ็ดก็บ่ได้ค่ะพี่น้องคนที่เฮ็ดจังได๋ค่ะคนกินเท่านั้นที่อิ่มคนทําเท่านั้นที่ได้ค่ะพี่น้องแมวนะคะก็คือพี่อย่าเอาเทคนิคนี้มาฝากก็คือก่อนที่เฮาสิเริ่มเฮ็ดงานก่อนที่เฮาสิเริ่มเฮ็ดงานถ้าเฮาเฮ็ดตามแบบนี้นะการันตีได้เลยว่าเฮาสิจะเริ่มรุ่งเรืองเฮาสิจะเลิ่นลุ่งเรืองในงานของเฮานะคะผู้ใดเอาไปเฮ็ดนะลองเฮ็ดเบิ่งนะคะบ่เสือก็ต้องเสือเพราะว่ามันแม่นอีหลีเอาไปเฮ็ดแล้วมันเป็นจริงนะคะเอาไปเฮ็ดเราได้จริงกับพี่น้องนะคะเทคนิคนี้นะคะเฮาสิเฮ็ดให้เฮาน่ะดีวันดีขึ้นงานของเรางานของเฮาหรืองานขายของหรืองานยังก็ตามมันสิจะเลิ่นดีวันดีขึ้นเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะบางคนอาจสิบ่รู้บางคนอาจจะรู้แต่ว่าบ่เฮ็ดก็คือบ่เสือนะคะถ้าเฮาเสือเฮาไปลองเฮ็ดเบิ่งมันสิเฮ็ดให้เฮานะคะชักนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮางานของเฮาก็จะเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นนะคะลองเฮ็ดเบิ่งปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงถ้าเฮาเอาไปลองเฮ็ดนะก็คือก่อนที่เฮาสิเริ่มงานเอ้าบอกเลยเด้อกําลังบอกเลยเด้อเนี่ยก่อนที่เฮาสิเริ่มงานพี่น้องก่อนที่เฮาสิเริ่มงานนะคะให้เฮานะคะให้เฮาทุกครั้งที่เฮาเริ่มงานทุกมื้อทุกครั้งที่เฮาสิเริ่มงานเฮ็ดงานอีหยังก็ตามที่เฮากําลังจะเฮ็ดอยู่นะคะให้เฮาตั้งจิตนะคะตั้งจิตของเฮานะคะตั้งจิตตั้งใจของเฮาทุกๆวันเลยนะคะให้เฮาตั้งจิตตั้งใจที่จะสํานึกรู้คุณค่ะพี่น้องให้เฮาตั้งจิตตั้งใจที่จะสํานึกรู้คุณของงานของเฮาซาบซึ้งใจในสิ่งที่เฮาเฮ็ดก่อนเฮาจะเริ่มงานให้เฮาซาบซึ้งใจก่อนเฮาสิเริ่มงานนะเทคนิคนี้สิเฮ็ดให้เฮานะคะเทคนิคนี้สิเฮ็ดให้เฮาจุดประกายความสุขค่ะพี่น้องเทคนิคนี้สิเฮ็ดให้เฮาจุดประกายความสุขในชีวิตของเฮาได้ง่ายขึ้นมากขึ้นและง่ายค่ะก็คือเฮ็ดปุ๊บมีความสุขเลยนะคะให้เฮารู้สึกขอบคุณให้เฮารู้สึกขอบคุณงานที่เฮาเฮ็ดอยู่น่ะบ่ว่าสิเฮ็ดงานในโรงงานสิเฮ็ดงานขายของเฮ็ดงานอยู่ร้านอาหารเฮ็ดงานอยู่ไสก็สร้างฮะร้านนวดร้านเสริมสวยร้านเฮ็ดเล็บนะคะร้านขายอาหารตามสั่งอีหยังก็สร้างที่เฮาเฮ็ดอยู่นะคะหรือร้านเสื้อผ้าหรือเป็นพนักงานในห้างหรือสิเป็นพนักงานบริษัทนะคะให้เฮารู้สึกสํานึกรู้คุณในงานที่เฮามีนะให้เฮาสํานึกรู้คุณในงานที่เฮามีนะคะบ่ว่าสิ
เป็นอีหยังกระซังให้สำนึกลูกคุณอย่างเช่นปากกาโต๊ะนะคะปากกาโต๊ะของเฮาสิคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเฮาเฮ็ดนะคะพวกคอมพิวเตอร์พวกปากกาพวกสมุดนะหลอดไฟหรือว่าโซฟาหรือโต๊ะที่เฮานั่งอยู่ค่ะเก้าอี้ที่เฮานั่งอยู่โซฟานะบ่ว่าสิเป็นอีหยังที่เฮาเห็นอยู่ตรงหน้าเฮางานของเฮานะคะเป็นที่ล้างจานที่ไหว้จานนะคะอีหยังกระซังที่เฮาเห็นต่อหน้าเฮาจะเป็นเชลเป็นโต๊ะนะคะเป็นมีดเป็นช้อนนะเป็นอย่างที่เฮาเห็นอยู่ตรงหน้าเฮาให้เฮาขอบคุณให้เฮาขอบคุณโต๊ะทํางานเก้าอี้โซฟาของเฮาน่ะหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์หลอดไฟให้เฮาขอบคุณเขาอ่ะขอบคุณเขาที่เฮ็ดให้เฮาสะดวกสบายในการที่เฮาเฮ็ดงานให้เฮาสวัสดีค่ะสวัสดี Facebook นะคะ Facebook กับมานะคะให้เฮาขอบคุณขอบคุณงานที่มันอยู่ตรงหน้าเฮาเพราะว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่กับตรงหน้าเฮานี่เขาเฮ็ดให้เฮาสะดวกสบายในงานของเฮานะคะเขาเห็นให้เฮาสะดวกสบายในงานของเฮาถ้าเฮาขอบคุณเขารู้สึกขอบคุณนะเขาสิรู้สึกมีคุณค่าโตเฮานี่ก็มีความสุขหัวใจฟูหัวใจพร้อมโตหัวใจเฮานี่สิโอ้โหรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยถ้าเฮาเฮ็ดตามถ้าเฮาขอบคุณเฮาสิรู้สึกมีความสุขนะคะและงานและสิ่งของที่เฮาขอบคุณเขาเขาจะรู้สึกมีความสัมพันธ์กับเฮาจะมีพลังงานดีๆรู้สึกสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสิ่งของที่เฮาขอบคุณเขาเขาก็จะรู้สึกเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและโตเฮาจะมีความสุขขึ้นมาทันทีหัวใจเฮาสิพร้อมโตหัวใจเฮาสิฟูขึ้นมาทันทีเฮาสามารถขอบคุณไปง่ายๆแบบนี้ค่ะในงานของเฮาบ่ว่าเฮาสิเจออีหยังในงานของเฮาเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเจอเฮาขอบคุณจากหัวใจของเฮาเขาขอบคุณรู้บ่ว่าวันนั้นวันที่เฮาสิเริ่มงานมันจะเป็นวันที่ดีที่สุดสวัสดีจ้ามันสิเป็นวันที่ดีที่สุดของเฮาแล้วเฮาก็จะเหนียวนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาเฮาสิเหนียวนําแต่สิ่งดีๆเข้ามาเฮ็ดให้เฮาดึงดูดสิ่งดีๆถ้าเฮาขายของเฮาก็ดึงดูดลูกค้าดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเฮ็ดให้งานของเฮาน่ะมันเจริญรุ่งเรืองลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งค่ะเมื่อเฮาซาบซึ้งใจจากหัวใจของเฮาจริงๆเฮาสิรู้สึกว่าหัวใจเฮานี่มันพองหัวใจเฮามันฟูมันจะมีความสุขกับมีความปิติสุขเกิดขึ้นทันทีของทุกอย่างที่เฮาขอบคุณเขามีพลังงานความทุกอย่างที่เฮาขอบคุณเขามีพลังงานเขาสามารถจะเชื่อมสัมพันธ์กับเฮาเพราะว่าเฮาขอบคุณมันกับส่งพลังงานกระแสคืนออกไปนะคะเขาก็จะรู้สึกสัมพันธ์กับเฮารู้สึกดีกับเฮาเขารู้สึกว่าเขามีค่าให้กับเฮาสิ่งของที่เฮาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่งานที่เฮาเฮ็ดเขาจะสร้างคุณค่าให้เฮาถ้าเพราะมันมีความสัมพันธ์กันเขาจะสร้างคุณค่าให้กับเฮาและเฮาก็จะรู้สึกมีความสุขเพราะมีความสัมพันธ์กันขึ้นพลังงานดีๆจูนเขาหากันนะพื้นพลังงานดีๆจูนเขาหากันนะมันก็จะเหนียวนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาได้ง่ายนั่นก็คือพยายามจังว่าเอ้างานของเฮาสามารถที่จะดึงดูดโชคดีเข้ามาหาเฮาได้ถ้าเฮาขอบคุณก่อนจะเริ่มงานขอบคุณอุปกรณ์ต่างๆนะที่เขาให้ความสะดวกสบายในงานที่เฮาเฮ็ดแล้วก็หลังเลิกงานขอบคุณเขาที่เขาเฮ็ดให้เฮานะนะคะเฮ็ดงานร่วมไปด้วยดีร่วมไปด้วยดีเฮ็ดงานเนี่ยโล่งนะโปร่งสบายเฮ็ดงานดีรับเงินรับท้องรับสิ่งดีๆเขามาเฮาก็ขอบคุณเขาขอบคุณก่อนจะเริ่มงานพอหลังเลิกงานเฮาก็ขอบคุณอีกเฮาเฮ็ดแบบนี้เกิน21มื้อขึ้นไปงานของเฮาสิดีวันดีขึ้นงานของเฮาสิดีวันดีขึ้นจากบ่ค่อยมีลูกค้าลูกค้าก็จะหลายขึ้นหลายขึ้นจากเพื่อนร่วมงานบ่ค่อยฮักเฮาเพื่อนร่วมงานก็สิคอยฮักเฮาหัวหน้างานก็สิคอยเอื้อเฟื้อก็สิคอยซอยเหลือเฮาหัวหน้างานก็สิฮักเฮาขึ้นถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้บ่ว่าเฮาสิอยู่ร้านอาหารบ่ว่าเฮาสิเฮ็ดอีหยังก็ซังให้เฮาขอบคุณจังซี่ขอบคุณแบบนี้ดูๆยิ่งขอบคุณมันก็ยิ่งจะเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาดีขึ้นมันจะชักนําสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสดีๆก็สิเข้ามาคนดีๆก็สิเข้ามาหาเฮาลองเบิ่งค่ะเพราะว่าสิ่งของทุกสิ่งของนี่เป็นพลังงานมีพลังงานนะคะถ้าเฮาขอบคุณจากหัวใจของเฮาซาบซึ้งจริงๆของที่เฮาเฮ็ดอยู่บ่ว่าสิเป็นงานเป็นอีหยังก็ซังที่อยู่ตรงหน้าเขาก็สิส่งพลังงานดีๆให้เฮาส่งออกไปต่างคนต่างซอยงานสิ่งของเขากับมีพลังงานเด้บ่แม่นว่าบ่มีพลังงานเพราะฉะนั้นเฮาก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะคะคนสวยนะคะสวัสดีจ้าลองเอาเทคนิคที่พยายามแนะนําเอาไปลองเฮ็ดเบิ่งฝันดีจ้าไหนๆนะคะให้เฮาลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งให้เฮาลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งถ้าเฮาเฮ็ดแล้วเป็นจังไดมาเบาสู่ให้ฟังนะมาเบาสู่ให้ฟังเสือเลยว่าผู้ใดเฮ็ดตามนะผู้นั้นจะดึงดูดตะเรื่องดีๆเข้ามาผู้นั้นสิมีชีวิตการงานเจริญรุ่งเรืองการงานรุ่งเรืองเฮามีความสุขงานในงานของเฮาเฮ็ดเฮาก็ยิ่งมีความสุขตอนแรกเฮาอาจจะรู้สึกเฉยๆพอขอบคุณไปเรื่อยๆเฮาสิรู้สึกว่าเฮามีสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นจริงเฮาก็สิรู้สึกนะรู้สึกได้ว่าเอ้าเอื้อยย่าเพิ่นเว้าจริงตัวนี้มันเป็นจริงค่ะพี่น้องนะของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพลังงาน
แล้วมันมีพลังงานนะขนาด Wi-Fi เนี่ยเขาก็ยังใส่เลยโทรศัพท์มือถือ Wi-Fi หลอดไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ใส่เขาก็บ่รู้ว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาจังได๋ Wi-Fi เขาก็บ่รู้ว่าหน้าตามันเป็นจังได๋แต่ว่าเฮาใส่เฮารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นคือกันกับการที่เฮาสำนึกรู้คุณในงานของเฮาการที่เฮาขอบคุณนะมันก็จะดึงดูดเกื้อหนุนสิ่งดีๆเข้ามาหาเฮาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในงานของเฮาน่ะนะบ่ว่าเฮาสิเฮ็ดงานอีหยังอย่าดูถูกงานเจ้าของนะคะเฮาบ่ฮักเขาเฮาก็ต้องสำนึกรู้คุณเฮาสำนึกรู้คุณไปเรื่อยๆเฮาสิเริ่มฮักงานของเฮาเฮาก็สิเริ่มรู้สึกดีกับงานของเฮาบ่ว่าเฮาสิเป็นงานอีหยังก็สั่งมีคุณค่าหมดพอเฮาเริ่มสำนึกรู้คุณงานของเฮางานของเฮาเขาก็จะสนับสนุนเฮาเขาสิส่งเสริมเฮาเขารู้สึกรับพลังงานดีๆอุ้ยพี่คนนี้ขอบคุณฉันอ้าวสิ่งของต่างๆที่อยู่ในงานอุ้ยพี่คนนี้มาตอนไหนก็ขอบคุณฉันจะส่งเสริมอ้าวส่งเสริมงานของเฮาส่งเสริมเฮาดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดโอกาสดีๆมาหาเฮานะคะดึงดูดโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาคนดีๆเข้ามามีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นก็เกื้อหนุนเพิ่นก็ผลักดันเฮาขึ้นให้ชีวิตของเฮาอัพเลเวลขึ้นชีวิตของเฮาก็ดีวันดีขึ้นลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งค่ะสิ่งที่เอื้อยออกมาแบ่งปันนะมีแต่สิ่งดีๆเอามาแบ่งปันทุกมือค่ะพี่น้องนะผู้ใดสนใจชุดก็ทักหลังไมค์กับพี่น้องอินบ็อกซ์ผู้ใดสนใจชุดนะคะพี่ยาก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้หรือผู้ใดบ่มีงานเฮ็ดอยากเฮ็ดงานบ่มีเงินลงทุนบ่ต้องลงทุนจักบาทลงทุน0บาททักมานะคะทักมาเอาสินค้าไปโพสไปขายก็แบ่งกําไรให้นะคะคือบ่ต้องลงทุนจักบาทเลยก็สามารถมีรายได้กับพี่ยานะคะเฮ็ดงานออนไลน์นะเฮ็ดงานออนไลน์นี่สบายกับพี่น้องอยู่บ้านอยู่ตรงใดก็ได้ไปมองได้ก็สามารถเฮ็ดได้ออนไลน์มันเห็นกันทั่วโลกมันง่ายๆสบายๆบ่ต้องไปเปิดร้านเปิดร้านออนไลน์นี่ง่ายค่ะผู้ใดสนใจก็อินบอกมามื้อนี้เอื้อยลาไปก่อนแล้วพอกันใหม่มื้ออื่นเด้ออย่าลืมมาฟังกันพอกันใหม่มื้ออื่นมีแต่สิ่งดีๆเรื่องเล่าดีๆมาแบ่งปันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยเอื้อยกําลังไปพอดีเลยเอื้อยกําลังจบพอดีนะฝันดีค่ะทุกคนขอให้ทุกคนดึงดูดแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะฝันดีนอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมารับเงินรับทองดึงดูดแต่เรื่องดีๆเข้ามานะมีแต่คนสนับสนุนนะโชคพุกโชคลาภเข้ามาตลอดกาลนะงวดหน้าโอเคงวดหน้าแล้ว1ทุ่มครึ่งเจอกันทุกมื้อเด้อมื้อนี้เอื้อยลาไปก่อนไปแล้วจ้า